จริงๆนี่นะเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะพูดความรู้สึกเองจริงๆสักเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เองนี่นะอยากจะขอบคุณทุกคนที่ทำให้นี่นาเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ขอบคุณจริงๆค่ะนี่นาอยากจะฝากถึงใครบางคนค่ะคนที่อยู่ข้างมีนาตลอดการเดินทางมงต้อง